ำรวจอังกฤษกำลังเก็บหลักฐานบนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกตรวจพบว่าซุกร่างผู้เสียชีวิต39ศพในมณฑลเอเซ็กทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษเมื่อวันที่23ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยในจำนวนนี้เป็นผู้ใหญ่38รายและวัยรุ่นอีก1รายWe yet to identify them and must manage this sensitively with their families. May I remind you all that we have a 25-year-old man in custody on suspicion of murder. I will not be commenting on speculation of the identity of this man.ตำรวจอังกฤษได้จับกลุ่มตัวโชเฟอร์หนุ่มวัย25ปีซึ่งเป็นชาวไอร์แลนด์เหนือในข้อหาต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมและควบคุมเพื่อสอบปากคำต่อไปขณะที่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเกิดอาการตกตะลึงด้วยความหวาดกลัวบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษทวิตข้อความว่าเขารู้สึกช็อกพร้อมระบุว่าจะขอให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอย่างไรก็ตามโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกในอังกฤษที่พบผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากการลักลอบขนย้ายผู้คนโดยเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติเมื่อปี2543พบศพชาวจีนซุกตู้คอนเทนเนอร์58ศพและมีผู้รอดชีวิตเพียง2รายกุนบาฮาเหยื่อค่ายกักกันปรับทัศนคติในชินเจียงเดินทางมาไต้หวันเพื่อแชร์พฤติกรรมทารุณกรรมในค่ายกักกันดังกล่าวเป็นครั้งแรกกุนบาฮาเป็นชาวคาซัคสถานเดิมทำธุรกิจอยู่แถบชายแดนจีนกับคาซัคสถานเธอถูกทางการจีนจับตัวส่งไปเข้าค่ายกักกันปรับทัศนคติในซินเจียงข้อหาให้เงินทุนสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและเธอถูกข่มขืนระหว่างรอการพิพากษาคดีนายกสมาคมอุยกรูในญี่ปุ่นซึ่งช่วยเป็นล่ามให้แก่กุนบาฮาระบุว่าเมื่อได้รับทราบเรื่องราวของเธอทำให้เขานอนไม่หลับตลอดคืนนับเป็นครั้งแรกที่เหยื่อค่ายกักกันปรับทัศนคติในซินเจียงเดินทางมาไต้หวันเพื่อแชร์พฤติกรรมทารุณกรรมในค่ายดังกล่าวกุนบาฮากล่าวว่าช่วงที่เธอถูกควบคุมตัวครอบครัวของเธอเขียนจดหมายถึงองค์การสหประชาชาติจนต่อมาสหประชาชาติมีจดหมายถึงรัฐบาลจีนเธอจึงได้รับการปล่อยตัวออกมาปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศตุรกีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่อประชาคมโลกในครั้งนี้เพื่อต้องการช่วยเหลือสตรีที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในค่ายดังกล่าวอากาศเริ่มเย็นลงสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือโรคไข้หวัดใหญ่แพทย์เตือนว่ายังคงพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมป้องกันโรคไต้หวันเผยว่าสัปดาห์ที่แล้วพบผู้ป่วยติดเชื้อในกลุ่ม14รายและส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ที่ผ่านมาไต้หวันจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแต่ปีนี้เนื่องจากองค์การอนามัยโลกคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ช้าทำให้การฉีดวัคซีนฟรีร่าช้าออกไปโดยปีนี้จะเริ่มฉีดตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปกรมป้องกันโรคยังตัดสินใจขยายการให้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปผู้ที่มีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่และแพทย์วินิจฉัยว่าสามารถใช้ยาตัวนี้ได้ไม่จำเป็นต้องทดสอบวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่อย่างรวดเร็วก่อนกรมป้องกันโรคเผยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรีจะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปและคาดว่าช่วงเดือนมกราคมถึงหลังฤดูใบไม้ผลิปีหน้าจะเกิดการระบาดรุนแรงที่สุดเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันจัดทำมาตรการให้เงินอุดหนุนเจ้าของรถจักรยานยนต์ลดทิ้งรถจักรยานยนต์2จังหวะคันละ500เหรียญไต้หวันและในปีหน้าจะขยายมาตรการให้เงินอุดหนุนลดทิ้งรถจักรยานยนต์4จังหวัดด้วยโดยจะครอบคลุมถึงรถที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย12ปีคาดครองสัดส่วนประมาณ 40%เพื่อจูงใจให้ละทิ้งรถจักรยานยนต์แบบ 1-4 จังหวะเปลี่ยนมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขนาด CC สูงให้เงินอุดหนุน 5,000 เหรียญไต้หวันขนาด CC ต่ำอุดหนุน 3,000 เหรียญหรือหากซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงรุ่นที่7ให้เงินอุดหนุน 5,000 เหรียญแต่ผู้คนส่วนหนึ่งเห็นว่าปัจจุบันรถมอเตอร์ไซค์ราคาสูงมากอุดหนุนแล้วก็ยังแพงอยู่ดีทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเผยว่ายังมีมาตรการอุดหนุนอื่นอาทิกรมอุตสาหกรรมให้เงินอุดหนุนผู้ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันละ 7,000 เหรียญอีกทั้งแต่ละเมืองให้เงินอุดหนุนอีกแต่ในจำนวนที่ต่างกัน